กลับมาคุยกันต่อนะคะมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะขอไปที่ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนะคะก็เมื่อวานนี้เราจะได้เห็นหัวหน้าครอบครัวคือนางสาวแพทองธารชินวัตรเขาก็ไปลงพื้นที่คือไปแบบเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมที่อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยท่ามกลางรายงานข่าวที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเตรียมจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกของพรรคโดยมีชื่อของนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งคือคุณเศรษฐาทวีสินส่วนเบอร์สองเนี่ยจะเป็นแพทองธารประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเรื่องนี้คือพอพูดถึงชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยมันทำให้แบบอย่างแรกเลยเซอร์ไพรส์ไหมคะเป็นชื่อที่เซอร์ไพรส์ไหมกับการมาร่วมงานกับเพื่อไทยแล้วแพลนบอกมานานแล้วแล้วเครดิตนะคะเครดิตโปรไฟล์มันทำให้แบบดูคือผมมองอย่างนี้นะถ้ามองจากผลงานของคุณทวีสินเนี่ยนะก็ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจนะแต่คนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจไม่ได้หมายว่าพอมีความสำเร็จทางการเมืองนะมันคนละเรื่องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเมืองนะหนึ่งนะต้องมีคนมีความรู้มีความสามารถสองต้องมีบารมีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอันเนี้ยอันนี้สำคัญมากเลยนะและบารมีนี่เกิดจากเป็นผู้ให้ผู้ให้เท่านั้นที่มีบารมีถ้าไม่เคยเป็นผู้ให้เนี่ยบารมีไม่เกิดค่ะที่การเมืองเมืองไทยเนี่ยมันสองอย่างนะคุณลูกหนึ่งใช้ทุนเงินสองใช้ทุนต่างสังคมคุณทวีสินมีทุนเงินแน่นอนไม่ต้องไปดูหรอกมีแน่แต่ทุนต่างสังคมมีมากไหมเพราะคนยังไม่เป็นที่รู้จักกันนะอันเนี้ยถ้าจะมาเป็นนายกต้องสร้างทุนต่างสังคมเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแต่ทุนเงินน่ะมีแน่แต่ทุนทางสังคมมีไหมทุนทางสังคมอะคะแต่จะหมายถึงว่าอย่างอาจารย์อย่างคุณเศรษฐาทุนทางสังคมคือหนึ่งเป็นความดีเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละนั่นทุนทางสังคมแล้วในยุคสมัยนี้เนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมคะหรือว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคือปัญหาใหญ่คือประเทศมันแย่ถ้าไม่คนไม่มีทุนทางสังคมแล้วเกิดจะไปทำเพื่อคนอื่นได้ไงถ้าขึ้นมาแล้วทำเพื่อตัวเองล่ะเพราะว่าจริงๆผมพูดชัดเลยเนี่ยนักการเมืองต้องเป็นคนรับใช้ประชาชนไม่ใช่เป็นนายประชาชนค่ะคุณเตรียมตัวมารับใช้เลยนะรับใช้ประชาชนไม่ใช่เป็นนายประชาชนคุณเตรียมตัวมาทำให้ประชาชนไม่ใช่มาทำให้ตัวเองนี่คือนักการเมืองเขาวันนี้คุณเศรษฐาอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างทุนทางสังคมตัวเองไหมคะคือก็ใช้แบรนด์เพื่อไทยนั่นแหละแล้วเพื่อไทยก็อาศัยเครดิตของเศรษฐาทวีสินนั่นแหละอันที่หนึ่งตัวบุคคลนะต้องมีทุนสังคมมีทุนเงินอันที่สองทุนพรรคเพื่อไทยมีทุนทางสังคมไหมมันเองต้องแล้วแต่ว่าถามใครมีทุนเงินได้มีแน่ทุนเงินมีแน่มีทุนทางสังคมไหมต้องแล้วแต่ว่าถามใครถ้าถามโซนภาคอีสานถามประชาชนนะโซนภาคอีสานหน่อยก็ต้องแบบโอ้ยอยากให้อะไรนะนายกทักษิณกลับบ้านอย่าดูเพียงแต่ว่ามาเลือกมาแล้วเราได้อะไรจากเขาตีเชียงผิงพูดจัดนะนี่บุญคุณส่วนตัวควรจะตอบติดด้วยเงินส่วนตัวไม่ใช่เอาประมาณไปตอบแทนฮะไม่ใช่เงินภาษีไปตอบแทนคือถ้าดูเรื่องว่าโปรไฟล์เขาพี่บอกเมื่อกี้โอเคดีดูภาพขายได้นะขายได้แต่ถามว่าพอเป็นการเมืองแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้คือเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องมีความกระล่อนหน่อยๆหรือบางทีก็มากเลยด้วยซ้ำไปคือพูดอย่างนี้วันคือต้องเผื่อไว้ในคำพูดว่าเอ๊ะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเมื่อวานไม่ใช่อย่างนี้เลยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยคุณทำไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดไปแล้วเนี่ยนะเหมือนแต่เขาพูดดีนะหลายเรื่องเริ่มสร้างอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่าง OR เนี่ยใช่ไหมบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมหาชนเงินเยอะแยะไม่ควรจะมาขายกาแฟแข่งกับร้านเล็กๆให้เด็ก SME เล็กๆเขาได้เกิดกันบ้างทำไมคุณต้องมาผูกขาดกันนะเรื่องอย่างเงี้ยแต่เวลาพอเป็นนายกแล้วคุณกล้าทำไหมล่ะนั่นน่ะสิแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอหน้าเจ๊แดงยังไงอะถ้าอย่างนั้นนะคุณกล้าเล่นกับไอ้พวกเหล้าไหมล่ะคุณกล้าเล่นกับพวกไข่ไก่พวกไก่พวกหมูไหมไม่ให้เขาผูกขาดให้ชาวบ้านเขาสามารถเติบโตได้คุณกล้าไหมล่ะเอาง่ายๆนะคุณนกคุณเคยฟันตอนนี้ไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งพูดอะไรก็ได้แต่พอมีหน้าที่มีตำแหน่งแล้วเกรงใจคนข้างๆหรือเปล่านี่คือปัญหานี่คือปัญหาตรงนี้ค่ะคือรายงานข่าวเขาบอกว่าแกนนำพรรคได้หารือและก็เห็นว่านายเศรษฐาเป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีในห้วงเวลาที่ประเทศต้องการฟื้นฟูปัญหาทั้งจากโควิดทั้งจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็มองว่า
วัยก็เหมาะสมวัยของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยวัยก็เหมาะสมมีความรู้ทางเศรษฐกิจผ่านประสบการณ์และความสำเร็จจากการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่เป็นที่ยอมรับของคนในพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีแนวคิดเชิงสังคมเข้าใจปัญหาสังคมไทยจึงได้มีการทาบทามแล้วก็ประสานมาระดับหนึ่งแล้วคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ผมเชื่อนะว่าความสำเร็จทางธุรกิจคุณทวีสินเป็นที่ยอมรับแน่นอนค่ะแต่ว่าเมื่อมานั่งตำแหน่งทางการเมืองต้องการคุณสมบัติมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางธุรกิจคุณทักษิณนี่เป็นตัวอย่างเลยความสำเร็จธุรกิจสูงมากและทำไมล้มเหลวล่ะทางการเมืองเขาโดนเขาบอกเขาโดนกลั่นแกล้งสิคือต้องดูภูมิหลังที่พี่บอกว่ามาจากอะไรรวยจากอะไรแล้วให้กับใครไหมอันนี้สำคัญคือไม่ใช่เอาเดี๋ยวได้ก็โกยอย่างเดียวแล้วไม่เคยให้ครับเพราะนั้นคุณเศรษฐาก็เหมือนกันเราอยากจะเห็นเหมือนกันว่าคุณมองยังไงในเรื่องของอย่างที่ว่าด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเคยทำอะไรเรื่องพวกนี้บ้างไหมแต่เพราะเวลามาเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องรอบด้านและที่สำคัญก็คือทุนทางสังคมในที่นี้ก็คืออ้าวพูดง่ายๆถ้าเทียบกับองค์ชัดชาติผมว่าชัดชาติก็ยังทำไว้เยอะโอ้โหถูกไหมเขาปูทางมาก่อนนะคือไอ้นี่อยู่ๆโผล่ขึ้นมาเลยเอาจุดขายก็คือว่าเฮ้ยมาแก้เศรษฐกิจถามเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ถามที่อยู่ได้นานไหมจะอยู่ได้ยาวหรือเปล่ามันมีรอบด้านเหมือนอย่างที่พี่บอกแหละใช่ไหมอีกคนนึงก็เฮ้ยของฉันไอ้นั่นของฉันพวกฉันประเทศไทยมันเจออย่างนี้มันถึงไม่แก้อะไรไม่ได้ปฏิรูปประเทศอ่ะคุณจะทำไหมปฏิรูปราชการคุณจะทำไหมผมเคยนั่งอ่านบทความของฝรั่งเขียนเรื่องนิโปติซึมคือการบริหารระบบสายเลือดการระบบบริหารระบบอุปถัมภ์เนี่ยระบบอุปถัมภ์นี่มันไม่ใช่เสียมันดีถ้าสมมติพวกคุณมีความสามารถมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพเท่ากับชาวบ้านนะเอาพวกคุณถูกต้องแต่ถ้าพวกคุณไม่มีความรู้มีความสามารถด้อยกว่าชาวบ้านนะเอาชาวบ้านเพราะนั้นระบบคุณธรรมเนี่ยมันมีความจำเป็นสำหรับทำงานที่ต้องการคนเก่งแต่ระบบคุณอุปถัมภ์นี่มีความจำเป็นในการที่ต้องการทำงานเป็นทีมวันนี้นะระบบอุปถัมภ์ทางกรมไทยเนี่ยข้อเสียมันคือรูปหน้าปลาจมูกและไม่กล้าตัดสินใจมันเลยเสียหมดเลยค่ะมันเลยเสียหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็เริ่มไปดูประวัติคุณเศรษฐาทวีสินแล้วนะคะประหนึ่งว่าจะเป็นแคนดิเดตแน่ๆแล้วเนี่ยนะคะเศรษฐาทวีสินค่ะมีชื่อเล่นว่านิดอายุปัจจุบันคืออายุ59ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2506จบการศึกษาปริญญาโทด้านการเงินจากสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มทำงานในปี2529เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท P&G ประเทศไทยจำกัดก่อนจะหันมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนซึ่งผลประกอบการปี64มีรายได้ถึง 29,747 ล้านบาทและกำไร 2,017 ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำทางความคิดขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือแบบเป็นแบบวิสัยทัศน์ประวัติอะไรอย่างนี้ชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามด้านผิวพรรณและคอลัมนิสต์ชื่อดังมีบุตรด้วยกัน3คนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณเศรษฐาเนี่ยจะชอบสะสมช้างหรือว่าหีบเดินทางสุดคลาสสิกที่หายากแล้วก็มีมูลค่าสูงคือไลฟ์สไตล์คนมีอันจะกินนะฮะผมไม่ได้สนใจตรงนั้นชีวิตส่วนตัวนี่นะกับชีวิตการทางการเมืองมีคนละอันเลยผมไม่ได้สนใจตรงนั้นสนใจว่านับวันที่คุณเข้ามาสู่การเมืองที่คุณทำอะไรทำอย่างเดิมไม่ได้นะค่ะทำแบบพ่อค้านี่ไม่ได้พ่อค้านี่โกยเข้าหาตัวแต่นักการเมืองนี่ผลักเอาไปให้ประชาชนมันคนละเรื่องเลยนะคือว่าอยู่ที่ว่าคุณจะเข้ามาเพื่ออะไรและจะเข้ามาทำเพื่อใครอันนี้สำคัญแล้วอาจารย์ตกผมเคยพูดแล้วไงเพื่อใครการเมืองเมืองนอกบอกโดยประชาชนเพื่อประชาชนของเรานี่โดยประชาชนแต่เพื่อตัวเองและครอบครัวมันปัญหาตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าของจีนนี่เขาพูดชัดมากเลยนะนักการเมืองนี่ตั้งแต่เข้ามาปั๊บนี่นะหนึ่งต้องรับใช้ประชาชนแล้วพรรคการเมืองต้องเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนด้วยแล้วก็ยังพูดชัดว่าตอนนี้นะการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เอานักลงทุนมาลงทุนแล้วนะค่ะค่ะเมื่อวานนะคะไปถามอุงอิงด้วยนะคะกระแสข่าวที่มีชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกแพทองธารตอบว่าจริงๆแล้ว
ไม่ต้องระบุชื่อก็ได้ขอแค่คนพร้อมและมีความสามารถการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามีคนที่อยากจะเข้ามาช่วยต้องเปิดโอกาสให้เข้ามาอย่ารุมอะไรเลยเพราะประเทศต้องไปต่อแล้วจุดนี้ขอให้มองอนาคตและประชาชนเป็นที่ตั้งขอให้มีคนเก่งเข้ามาคือกำไรของประเทศตรงนั้นคือโฟกัสขอให้รอลุ้นเพราะอยากให้ประเทศไปต่อไม่ว่าอย่างไรพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเต็มที่ทั้งนี้ยังไม่ขอระบุชื่อขอแค่คนที่พร้อมนะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ตอบรับพูดถูกนะในหลักการนี้พูดถูกนะใครก็ได้ที่ทำเพื่อประชาชนใครก็ได้ที่มีความรู้มีความว่านี่ถูกนะอันนี้พูดถูกแต่ว่าความจริงจะเป็นงั้นต่อล่ะค่ะทำเพื่อประชาชนคือให้นึกถึงประเทศชาติและประชาชนมาก่อนแต่ประชาชนต้องวงเล็บนะว่าพวกใครบ้างไม่ใช่ว่าจังหวัดไหนไม่เลือกผมนะผมมาไม่ได้ไอ้ยังไม่ใช่ประชาชนนะคือวันนี้ประเทศเราเนี่ยที่อ่อนแอแล้วก็ด้อยของคนอื่นเขาถอยหลังไปเยอะๆเนี่ยมันอยู่ที่การนำของผู้นำสำคัญมากว่าถ้าผู้นำไม่มีเรื่องวิสัยทัศน์เพื่อประชาชนหรือเพื่อชาติอย่างแท้จริงเนี่ยมีเรื่องวาระซ่อนเร้นแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยนะไม่รู้จักการเสียสละไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนเนี่ยประเทศชาติมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะตกต่ำไปเลยไปเทียบกับเวียดนามอะไรมีคนเขียนบทความเทียบนะโอ้ก็เติบโตขึ้นเยอะเลยอาจารย์เติบโตทั้งเศรษฐกิจต่างๆของเราเนี่ยกับถดถอยที่พี่ว่าเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นว่าคนเวียดนามวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงเวียดนามนี่นะประเทศเล็กนิดเดียวเขารบชนะฝรั่งเศสชนะอเมริกาเพราะอะไรเพราะคนเขาเนี่ยต่อสู้เพื่อประเทศจริงนะลบกับจีนจะลบมาก่อนแล้วเวียดนามนี่ต่อสู้และรวมพลังได้ดีมากนะค่ะของเมืองไทยนี่นะผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแต่ถ้าสมมุติว่าคนไทยรวบรวมได้แบบเวียดนามนะดูชาวนาเมื่อก่อนเวียดนามตามหลังเราเดี๋ยวนี้เข้าเวียดนามแทงเราเลยนะแต่นี่กำลังจะส่งไอ้ทุเรียนไปอีกอ๋อทุเรียนไปแล้วส่งแล้วแล้วนั่นที่กำลังจะไปจีนกำลังสั่งของส่งแล้วแล้วก็หลายตัวสินค้าใช่ไหมอย่างที่คนเขาก็บอกว่าของเวียดนามกำลังเข้าไปตีตลาดโลกทั้งเราเคยนะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอยู่หลายเรื่องคือคนเวียดนามนี่เป็นนักต่อสู้นะเป็นชาติต่อสู้แล้วก็ประหยัดอดทนพวกนี้เขาต้องบอกไงเอาง่ายๆเลยนะถ้าคนไทยนะไปเทียบกับคนจีนนะก็สู้คนจีนไม่ได้ตัวต่อตัวตัวต่อตัวนะเอาคนจีนไปสู้กับคนยวนก็สู้ยวนไม่ได้ตัวต่อตัวนะแต่ถ้าคนยวนไปสู้คนยิวนะสู้ยิวไม่ได้ยังมีคนชนะอีกมันตัวต่อตัวนะไม่ใช่โดยรวมนะครับเพราะอะไรคนจีนนี่ขยันอดทนประหยัดแต่คนยวนเนี่ยติ๊กแซกนะค่ะโอ้ค่ะพูดถึงเพื่อไทยแล้วจริงๆมันยังมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของผู้กองธรรมนัสนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะยกทีมสสเศรษฐกิจไทยอะค่ะสมาชิกเศรษฐกิจไทยไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยอันนี้ถ้าถามความเห็นอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยมองว่าเอ๊ะมันจะได้คุ้มเสียไหมคะจะได้คุ้มเสียไหมคะหมายถึงในส่วนของเพื่อไทยคือเขามองว่าด้วยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขามีแบบมีคะแนนเสียงมีฐานเสียงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออ่ะพะเยาถ้าให้ผมมองนะเคสของธรรมนัสเนี่ยนะมีคนเขียนดีนะค่ะผมว่าคุณธรรมนัสกลับไปที่เพื่อไทยเพื่อไทยได้นะอย่างน้อยได้คนเพิ่มอ่ะแต่ว่าธรรมนัสได้มีคุ้มเสียนะเพราะว่าคนที่เคยอยู่ที่ใหญ่แล้วไปอยู่ที่เล็กอ่ะไปเล็กในที่ใหญ่อ่ะไปเล็กในที่ใหญ่มันก็ไม่คุ้มหมายถึงตัวของร้อยเอกธรรมนัสก็อยู่นี่เป็นลูกหน้าพรรคอ่ะไปอยู่นู่นเป็นลูกน้องอ่ะอ๋อทีนี้พรรคไทยเดิมก็ถืออย่างนี้ไงเป็นหัวหมาดีกว่าหางราชสีห์เป็นหัวหมาดีกว่าหางราชสีก็หัวมันกัดได้อะหมาหางราชสีนำกันเลยใครได้อะค่ะค่ะเพราะนั้นคุณธรรมนัสอยู่ที่นี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคก็ใหญ่นะแต่พอไปอยู่เพื่อไทยเขาเล็กอะเพราะนั้นเขาได้มีกุ้มเสียหรอกนอกจากว่าอะไรนะจะวินวินอะใช่ไหมคะเช่นแบบอ๋อมีสิทธิ์ในการวางตัวผู้สมัครในพื้นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคเฉพาะกิจหรือเป็นพรรคครอบครัวนะพรรคครอบใครใหญ่อะโอ้นายพักยังไม่ใหญ่เลยอ่ะนายใหญ่แล้วคุณธรรมนัสจะไปทำอะไรในระบบอย่างนั้นล่ะคือสำหรับผมมองอีกมุมการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องซ้อนกันหลายชั้นถ้าคุณธรรมนัสจะเข้าไปเนี่ยคือถามอย่างนี้ดีกว่าตอนที่อยู่พักพลังประชารัฐทำไมถึงกล้าไปต่อกรกับระดับนายกที่คิดจะโค่นเขา
ถามว่าไม่มีคนหนุนหลังที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยเขาเรียกเมื่อต่อกรตรงนั้นเสร็จไม่พอโดนปลดมาปั๊บกลับมายังมีคนปกป้องอีกแต่นี่อย่าลืมว่าเขามองเกมออกสามปอเขามองออกว่าถ้าเกิดไปไม่ได้นะปอที่หนึ่งมันก็ต้องมีปอสำรองที่จะอยู่ต่อเพราะถ้าไม่อยู่ต่อไม่ว่าจะอยู่แบบไหนนะเพราะนั้นไอ้ดีลลับที่เขาบอกพูดกันนะอย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้คือมันจะต้องเชื่อมกันถ้าเที่ยวหน้านี่เกิดเพื่อไทยก็ขึ้นมาเยอะเขาอยู่ได้ไอ้ทางนี้น้อยกว่าเขาอ่ะคุณจะทำไงค่ะคุณต้องมีตัวเชื่อมเพราะนั้นตรงผู้กองนี่แหละจะเป็นตัวเชื่อมซึ่งพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นนายส่งให้ไปก็ได้แล้วก็ทางนู้นก็จำเป็นต้องรับเพราะว่าเขามีกันอยู่แล้วถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ปะภูมิใจไทยไม่เอาแต่สองตุ๊กสองคนนี้มันรวมไม่ได้ทำไมอ่ะลุงป้อมถึงออกในสภามีไหมเอ้ยผมไม่รู้เรื่องปฏิวัติคนนี้คนนี้เพราะเพื่อไทยก็พูดเรื่องไงเขาไม่เอาพวกรัฐประหารก็ฉันไม่เห็นรัฐประหารเห็นไหมคือต้องเอาแต่ละช็อตนี่มาต่อเชื่อมกันอ๋อจิ๊กซอแล้วดีลสำคัญเนี่ยป้อมไม่ได้พูดเองหรอกแต่มีคนอื่นที่ใกล้ชิดกันใช่ไหมกับสายเนี่ยเขาเชื่อมกันได้เขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่กิ้งกังโทรหากันเองเขาต่อกันแล้วปออื่นก็ยังมีอันนี้คุณชัยพันธุ์กำลังจะบอกว่าธรรมนัสไปเนี่ยก็ต่อเชื่อมทำให้ฝ่ายหนึ่งเข้มแข็งขึ้นมาคนที่ส่งไปอ่ะเข้มแข็งขึ้นมาค่ะก็ถ้ามองอย่างนั้นก็มองได้นะแต่การเมืองก็คือการเมืองนะวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้นะใช่ๆมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะเมื่อวานเนี่ยบิ๊กตู่กอดโชยนะคะโชกอดบิ๊กป้อมหวานสยบข่าว คือตอนนี้พลังประชารัฐเนี่ยก็กอดที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็กอดได้ บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันคือทั้งข่าวว่าลุงตู่เนี่ยอาจจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติหรืออย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าในหลังจากประชุมครม.เนี่ยพลเอกประวิตรกำลังยืนสนทนากับรัฐมนตรีท่านอื่นอยู่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เดินเข้ามาทางด้านหลังเลยนะคะแล้วก็มาสวมกอดพี่ป้อมแล้วก็พูดว่าไม่ไปไหนหรอกมีเรื่องให้ง้อได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าบิ๊กตู่ทำอะไรตอนนี้ตลกฝืดมาแล้วตลกฝืดก็คือถ้าเป็นตลกอ่ะมันทำท่าคนไม่รู้แล้วค่ะส่วนกลุ่มสามมิตรล่ะคะคือตอนเนี้ยก็กระแสข่าวหนักมากเลยคุณสมศักดิ์คุณสุริยะจะย้ายพรรคคุณสันติอะไรเงี้ยสันติพร้อมพัฒน์เมื่อวานเนี่ยเจอกันครบในการประชุมครม.นักข่าวก็เลยต้องถามทั้งคุณสันติทั้งคุณสมศักดิ์ทั้งคุณสุริยะก็ยังยืนยันว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐแล้วก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ผมบอกแล้ววันนี้ก็คือวันนี้เนี่ยวันนี้ไงพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีก็สร้างเรื่องให้ทะเลาะกันก็ได้ไม่ดีได้ไปที่อื่นคุณอย่าลืมคำของคุณวีรกรคำประกอบซึ่งนั่นพูดตรงๆเลยว่าลุงตู่ขายไม่ได้แล้วต้องคืนอยู่ก็โอเคเกมพลังประชารัฐจะเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนพรรคสามัคคีธรรมสหประชาชาติคุณไปดูได้เลยจะกวาดต้อนเข้ามาคือตอนนี้มันเสื่อมไงมันถึงเวลาที่จะต้องมันไม่ได้พรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติมันตั้งขึ้นมาผู้ตัวเองเอาตัวแล้วถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพลังประชารัฐเขาขายอย่างนี้ล่ะก็คือชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายก2ปีแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นลุงป้อมอะไรอย่างเงี้ยขายอย่างนี้ได้ไหมขายไม่ออกหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีตำหนิแล้วตั้งแต่ตอนพักไป30กว่าวันคุณตู่และออกมาเนี่ยดูสิเริ่มมีป้ายเห็นไหมว่านายกเถื่อนซึ่งผมก็บอกว่าผมไม่ยอมรับเนี่ยศาลจะตัดสินไงก็เรื่องศาลบังคับใครก็ได้แต่มันจะบังคับผมว่าผมจะต้องยอมรับ2ปีก็ทำไม3คนก็ยังไม่ยอมรับเลยทำไมคุณไม่เล่นงานเขาล่ะอยู่ในนั้นผมก็เองผมก็บอกผมเชื่อ3คนนั้นตุลาการผมไม่ยอมรับผมบอกคุณเป็นมา8ปีแล้วเด็กมันก็นับเลขได้เพราะนั้นตรงนี้คือความเสื่อมของลุงตู่ของคุณประยุทธ์เพราะนั้นถ้าคุณจะเดินหน้าต่อไปอีกนะรับรองไม่มีทางหรอกนี่คุณไม่มีทางได้ทำให้เสียด้วยที่คุณชัยพันธุ์พูดถูกก็หนึ่งนะพรรคเป็นกลางประชาชนตั้งขึ้นมาเพื่อตัวบุคคลนะเฉพาะกิจแล้วรัฐธรรมนูญที่ร่างมาก็ตัวบุคคลเฉพาะกิจเพราะนั้นการศาลตัดสินก็เฉพาะกี่เดียวพอออกมารูปนี้ปั๊บนี่นะใช่ศาลตัดสินใครก็ยอมรับแน่นิติไหนแน่นิติไหนนะคนยอมรับแต่โดยนิติไหนคนไม่ยอมรับนะเยอะแยะไปหมดคนไม่ยอมรับนะเพราะว่านับ8ปีนี่
ไม่มีอะไรที่คุณไม่เริ่มจากหนึ่งคุณต้องนับจากหนึ่งใช่ไหมแล้วหนึ่งแล้วคุณมาแปดได้ไงคุณหนึ่งก็ต้องสองสามสี่ใช่ไหมแล้วคุณนับหนึ่งแล้วขาดตรงกลางแล้วมันครบหรือแปดปีมันไม่ครบอ่ะมันไม่ครบอ่ะคือในแง่ตะกาผมจบตะกามานี่นะคิดยังไงก็คิดไม่ออกถูกต้องเออจะมาเอาข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้คือประวัติศาสตร์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดก่อนคุณเขียนประวัติศาสตร์เหตุการณ์คุณในกฎหมายก็เขียนเกิดก่อนคุณเขียนกฎหมายฉบับนี้แล้วจะให้มันใครถูกอ่ะต้องมันจริงเกิดก่อนมันต้องจริงกว่าถึงเกิดทีหลังที่ส่วนไปที่ประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะคือวันนี้ประชาธิปัตย์เขาจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคนะคะเพื่อพิจารณาในรายชื่อแล้วก็จะให้ได้ข้อสรุปว่าใครที่เขาจะเสนอให้นายกมาปรับครม.มาแทนตำแหน่งคุณนิพนธ์บุญยมณีคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็แบบส่งสัญญาณแบบตะโกนร้องเปล่ามาตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะว่าเนี่ยจะต้องคุยเนี่ยจะต้องแบบจะได้มาสานต่องานของคุณนิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้นี่แหละที่ประชาธิปัตย์เขาจะสรุปเพราะว่ามันมีรายชื่อที่จะพิจารณาอยู่2รายชื่อนะคะก็คือนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงแล้วก็นายประกอบรัตนเพียรส.ส.นครศรีธรรมราชนะคะซึ่งรายงานข่าวบอกว่าทั้ง2รายชื่อคือนายนฤทธิ์และนายประกอบแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่นายนฤทธิ์จะได้รับเลือกเพราะนายนฤทธิ์เคยแข่งกับนายสินิดเลิศไกรส.ส.สุราษฎร์ธานีเมื่อครั้งเลือกบุคคลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาแล้วและนายนฤทธิ์มีความใกล้ชิดกับนายจุรินทร์รัฐมนตรีหัวหน้าพรรคด้วยแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยนะคะก็เลยมองว่านายนฤทธิ์เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มสูงส่วนพอไปถามคุณนิพนธ์บุญยมณีค่ะที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปนะคะคุณนิพนธ์ก็คือนักข่าวถามว่าในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคือจะพิจารณาตามลำดับอาวุโสสูงสุดใช่หรือไม่คนก็เลยจับตามองไปที่นายนฤทธิ์แล้วก็นายประกอบนะคะนายนิพนธ์คุณนิพนธ์บอกว่านอกจากความเป็นส.ส. 5 สมัยแล้วก็จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่ได้ดูแค่เฉพาะการเป็นส.ส. 5 สมัยอย่างเดียวต้องดูการทำงานในพื้นที่ด้วยว่าสามารถตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่เข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งรวมไปถึงการทำหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมที่ดินเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่คุณนิพนธ์ดูอยู่ตอนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยนะคะเนื่องจากขณะนี้พื้นที่ภาคใต้กำลังจะเข้าสู่หน้ามรสุมและปัจจุบันกกต.ได้ออกระเบียบช่วง180วันทำให้ส.ส.ไม่สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่ฉะนั้นกระทรวงที่พักรับผิดชอบดูแลอยู่จึงมีส่วนสำคัญในการที่จะลงพื้นที่พบปะกับประชาชนแล้วก็ต้องดูวันนี้ประชาธิปัตย์เขาจะเคาะใครไม่ต้องดูที่ก่อนวันหนึ่งนายกจะปรับไหมอันแรกเลยนายกจะปรับไหมสองถ้าจะปรับนะจะเอาคนที่ประชาธิปัตย์เสนอไหมและถ้าไม่เอาแล้วประชาธิปัตย์จะคิดยังไงเขานายกมีสิทธิ์จะเดี๋ยวก่อนนะนายกจะไม่เอาประชาธิปัตย์ได้หรอคะมันเป็นโควต้าเดิมของประชาธิปัตย์นะคะนายกก็ไม่ได้ทำตามกันเรามาเยอะแยะแล้วนี่นายกยังปลดคนของพรรคพลังประชารัฐโดยไม่ถามเขาเลยเหรอแล้วเดี๋ยวประชาธิปัตย์ผมไม่ต้องสองคนนะงอนแล้วออกจากไม่เห็นไงออกจากการร่วมรัฐบาลทำไงอ่ะเดี๋ยวประชาธิปัตย์งอนนะไม่กล้าหรอกไม่รู้อ่ะแต่เขาอาจจะให้ตำแหน่งเดียวผมไม่ได้ให้เครดิตขนาดนั้นนะว่าคุณจุรินเนี่ยกล้าสละตำแหน่งแล้วออกนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะผมเชื่อเพราะโดยเนื้อหาประชาธิปัตย์ในระดับอุดมการณ์ประชาธิปัตย์ออกนะแต่คุณจุรินเนี่ยผมไม่แน่ใจก็เขามาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ถึงได้ไม่เอาด้วยแล้วคนถึงแพ้แตกออกจากประชาธิปัตย์ไปเพราะว่ามันหมดแล้วไงอุดมการณ์อะไรที่ปฏิญาณตนไว้ว่าเขาจะทำเพื่ออะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมแต่ดูแล้วถ้าเกิดประชาธิปัตย์แบบโหแข่งขันประชุมกรรมการบริหารพรรคอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาน่าจะคุยกับนายกแล้วไหมคะว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยขอเหอะตำแหน่งช่วยมหาดไทยเนี่ยถ้าตำแหน่งอื่นจะไม่ปรับก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอีกเจ็ดเดือนที่คุณจะมานั่งในตำแหน่งเนี่ยถามว่าคุณทำอะไรได้มากไม่ได้หรอกเอากันไว้แค่ว่าคุณสามารถลงเยี่ยมประชาชนได้โดยที่ไม่ขัดกกต.เนี่ยเป็นไปได้ท่านั้นน่ะเขาก็หวังอย่างนั้นแหละเพราะว่าที่ได้ถามมาจริงๆแล้วนะผมบอกพรรคการเมืองไม่ใช่เฉพาะประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ผมสนิทเยอะนะอย่างคุณนิพนธ์นี่ผมก็สนิทว่างี้อยู่อ่ะเขาลาออกเนี่ยก่อนเขาลาออกหนึ่งวันเขาไม่นั่งคุยกับผมผมบอกคุณนิพนธ์ถ้าเป็นผมนะออกดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเพื่อไม่ให้ศาลหนักใจต้องมานั่งตัดสินอ่ะแล้วอย่างนึงไปสู้โดยนามส่วนตัวไม่ต้องเอาทรัพยากรของรายการไปสู้งั้นคุณนิพนธ์เขาโอเคก็ไป
คุณนิพนธ์บอกผมเองว่าเขาจะเล่าวันนั้นเขามาหาผมก่อนที่เขาจะเล่าหนึ่งวันอ่ะบอกเขาจะเล่าผมดีค่ะแต่ก็ถือว่าตัดจบนะคะคือไม่ต้องมายุ่งยากไปจนถึงไม่ต้องยุ่งยากรอศาลไม่ต้องยุ่งยากแล้วคือถ้ารอศาลแล้วศาลสั่งว่าต้องให้ออกมันจะมีผลตามมาอีกตอนหลังใช่ไหมคะก็ออกเลยเรื่องของคุณสมบัติเขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดเนี่ยแล้วก็มั่นใจว่าเขาสู้ในศาลได้แล้วก็ไปสู้เรื่องไปสู้คดีไปสู้คดีไปเคลียร์เขาเลยยอมไปสู้ส่วนตัวเลยเรื่องปปช.อันนี้ผมว่าเป็นสปิริตคุณนิพนธ์นะที่ไม่ต้องศาลไม่ต้องนั่งประชุมไม่ต้องมานั่งตัดสินยุ่งยากปิดกาคนบางคนนะที่อยู่จนกระทั่งเขาสั่งให้พักอ่ะค่ะพักได้ยังขับอีกเออพักได้ยังต่อสู้เพื่อกลับมาอีกอ่ะค่ะส่วนการประชุมโอเปกนะคะล่าสุดนายทางประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมโอเปกด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหนายกก็น่าจะแบบระดับเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้รอสีจิ้นผิงอยู่ว่าสีจิ้นผิงจะมาไหมผมบอกนะให้ประมุขของประเทศทุกคนมานะสิ่งที่ผมอยากดูคุณประยุทธ์เสนออะไรเขาผมไม่อยากผมไม่ได้สนใจว่าใครมานะผมสนใจว่าผู้นำประเทศไทยเนี่ยเสนออะไรต่อโอเปกแล้วประเทศต่อโอเปกแล้วประชุมโอเปกเนี่ยประเทศไทยได้อะไรผมได้แค่นั้นอ่ะคือบางคนถึงขนาดว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จผู้นำต่างประเทศมากันเยอะๆแล้วโดยเฉพาะสามชาติมหาอำนาจหรือนี่นะมาเจอกันถ้าไทยเราอาจจะให้เขาได้จับมือหรือทำอะไรได้เราจะมีชื่อเสียงมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ประเทศไทยมีแล้วก็คือตู่จะเป็นวีรบุรุษมันไม่ได้เป็นตั้งนานแล้วไม่ได้เกิดหรอกเพราะตัวเองนะอยากไงที่กลับมาเที่ยวนี้นะทำทุกทางนะเพื่อกลับมาเพื่อให้ไปชุมก่อนหลังจากนั้นจะยุบสภาอะไรก็ว่าไปผมสนใจว่าพลเอกประยุทธ์นำอะไรไปเสนอที่ประชุมเอเปกแล้วประเทศไทยได้ใจอะไรจากการเสนอนั้นตอนนั้นเนี่ยใครมาผมไม่ได้สนใจหรอกพี่เห็นไหมที่คลิปที่เขาไปพูดที่สหประชาชาติอ่านฝรั่งยังทำหน้างงอะไรวะถึงแม้จะมีคนแปลก็เถอะพูดภาษาไทยแต่พูดแบบสำเนียงที่แบบของเราง่ายๆนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนภาษาเนี่ยเป็นเนื้อหาเป็นถือของการนำความคิดจากผู้พูดไปหาผู้ฟังถ้าผู้พูดไม่มีสาระนะลาบก็แปลไม่มีสาระออกไปอ่ะใช่แล้วมันไม่มีเรื่องวัดตอนเนี่ยแล้วอะไรแบบๆๆๆอะไรไม่รู้คนก็เอามาดูบอกนี่พูดในเวทีศัพท์ชาติในเวทีต่างประเทศคือภาษาเนี่ยนะจำเป็นในการเดินทางของความคิดจากผู้พูดฟังแต่ตัวที่สำคัญสุดคือเนื้อหาสาระในการพูดว่าทำให้ผู้ฟังได้อะไรประเทศชาติประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานนายกเป็นตัวแทนประเทศไทยได้อะไรตรงนั้นต่างหากแล้วมันต้องนะนอกจากวาจาแล้วภาษากายต้องมีและที่สำคัญก็คือมันต้องมีใจตรงนั้นไม่ใช่ใครเขาเขียนมาให้ก็ไปนั่งอ่านไม่ใช่ไงก็แต่หลายครั้งเขาก็ไม่อ่านนะคะแล้วก็พูดเองจากความคิดตัวเองหลายครั้งเนื้อหาสาระเนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการพูดคุณจะพูดด้วยภาษาไหนก็ได้ใช้ลาบก็ได้ไม่ใช่ลาบก็ได้แต่เนื้อหาเป็นยังไงตัวนั้นน่ะแล้วเนื้อหามันสะท้อนอะไรของประเทศไทยโอ้ดีก็เดือนหน้าแล้วนะคะพฤศจิกาสำหรับประชุมเอเปกคือเราห่วงว่ามันจะไม่อะไรนะไม่เหมือนที่คาดหวังอย่าไปทำอะไรขายหน้ากันแล้วต้องลุ้นต้องลุ้นคือผมเนี่ยคาดหวังว่านายกเนี่ยนะมาเที่ยวนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นนี่ความหวังนะแต่ถ้ายังเหมือนเดิมนี่ก็ไม่ผิดหวังนะเพราะก็คิดอยู่แล้วอ่ะพี่มันเหมือนอยู่แล้วแหละเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือศรัทธาของผู้คนที่มันหายไปจากมหาศาลเลยแต่ทำหายไปตั้งนานแล้วล่าสุดนี่มันหายเยอะล่าสุดเราเห็นภาพประชุมคณะกรรมการปรับยาเสพติดเดี๋ยวแล้วค่ะเนี่ยค่ะประชุมเป็นคณะใหญ่มากเลยมีจักสารมีอะไรไม่รู้เขาประชุมกันเมื่อเช้านี้นะคะนายกเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนที่เขาตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกภาพที่เห็นว่ากรรมการชุดใหญ่เนี่ยนัดต่อไปนัดประชุมครบป่ะค่ะค่ะคงได้เที่ยวเดียวเต็มห้องเลยอ่ะเต็มห้องสามแถวอ่ะนั่งกันเต็มห้องเลยแล้วถามว่าที่ประชุมนายกพูดอยู่คนเดียวหรือคนอื่นได้พูดบ้างป่ะไม่ก็พูดคนเดียวทหารตำรวจมากันหมดเห็นมีที่ประชุมบางคนรัฐมนตรีบางคนเกี่ยขากันบอกเลยคนเดียวฟังคุยกันเดียวคนอื่นไม่ทันได้พูดถ้าพูดเดี๋ยวโดนสวนสันติพร้อมพัฒน์แบบนั้นไงไปพูดกันไปโดน50ล้านนะ50ล้านง่ายๆว่าการประชุมนี่ไม่ใช่เลคเชอร์นะที่ว่าคนเดียวพูดทุกคนฟังมันไม่ใช่นะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดในที่ประชุม
เพราะที่ประชุมงานหนึ่งประชุมเพื่อพิจารณาสองเพื่อประชุมเพื่อทราบและประชุมเพื่อปรึกษาหารืออันนี้ปรึกษาหารือนะว่าเฮ้ยยาเสพติดแบบนี้เราจะยังไงและถ้าพูดคนเดียวแล้วแล้วประเทศได้สังคมได้อะไรสั่งการอย่างเดียวไงมันไม่ใช่ไม่ใช่การประชุมอย่างเงี้ยครับนิดนึงก่อนจะหมดเวลาก็ใครว่างนะครับเสาร์อาทิตย์นี้15-16ไปทอดกฐินที่วัดป่าภูแปะที่15ก็ยกเสาตั้งพระหน้าตัก16เมตรนะส่วนวันที่16ก็จะทอดกฐินที่นั่นซึ่งประจำทุกปีวัดป่าภูแปะวังสะพุหลวงปู่เฉลิมนะครับอนุโมทนาด้วยใครว่างก็ไปนะครับอยู่ใกล้ๆหรืออยากจะไปเที่ยวอากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับได้ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ